ทาเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมล้างมือด้วยนะเพราะว่าเราเนี่ยต้องระวังนิดนึงเวลาเราจะไปสัมผัสผิวน้องหรือถูกตัวน้องเนี่ยน้องอาจจะร้อนกับเราด้วยหรือไม่ก็คุณแม่ท่านไหนเนี่ยที่ยังให้นมน้องอยู่มีแนะนำค่ะว่าให้ใส่เป็นเสื้อแขนยาวหรือเป็นเสื้อผ้าที่ปกคลุมนิดนึงเนาะเพราะว่าน้องเนี่ยเวลามาสัมผัสผิวเราเนี่ยน้องจะได้ไม่แสบนะคะแล้วก็สำหรับท่านไหนเนี่ยที่มีเซลลูไลท์คือผอมอยู่แล้วแต่คือมีเซลลูไลท์เฉพาะจุดอย่างเช่นบริเวณต้นแขนบริเวณต้นขาหรือว่าหน้าท้องเนี่ยเราก็ใช้เจ้าเจลตัวนี้เนี่ยนะคะ B2 เจลร้อนเนี่ยใช้ทาไปเลยทาให้ซึมเข้าบริเวณผิวหนังก่อนนะแล้วก็ใช้แรปเนี่ยพันทิ้งไว้แค่ 4-6 ชั่วโมงนะคะทำแบบนี้เนี่ยอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งเท่านั้นรับรองค่ะสัดส่วนเล็กลงชัดเจนแน่นอนอย่างตัวมิ้นเองเนี่ยก็ลดลงชัดเจนเลยแล้วก็ผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นด้วยวันนี้มิ้นกับน้องอันดาก็ไปก่อนนะคะไปก่อนแล้วเนาะค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเจลร้อน V2 ใช้ดีบอกต่อกันด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบาย